อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับกระถินสามคีลงไปที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทุกสายอย่างพร้อมเพรียงกันจนวันนี้ประชาชนถามว่าไอ้คำว่าทนายประชาชนที่อ้างกันเนี่ยตกลงแล้วเชื่อถือได้มากแค่ไหนทนายคนนี้เป็นทนายที่ทําเพื่อประชาชนจริงหรือไม่เพราะนั้นแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับอาจารย์วันชัยสอนสิริอดีสมาชิกวุฒิสภาและทนายความผู้ที่เป็นทนายมาแล้ว40กว่าปีครับสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับ,รบแม่ขอบพระคุณมากอาจารย์ที่ ทนายกล้ามานั่งตรงนี้ให้ผมซักกับวันนี้อ๋อยินดีอย่างยิ่งเลยยินดีอย่างยิ่งเลยยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาเรื่องอย่างนี้มันออกไปเนี่ยผลกระทบโดยรวมมันก็กระทบกับทนายทั้งประเทศรวมทั้งตัวผมที่เป็นทนายความด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นคําถามแรกก่อนเลยนะวันนี้อย่างที่ผมเกิดเลยนะขออภัยต้องถามตรงๆนะจา์ห้ามโกรธกันนะวันนี้ตกลงทนายความที่เราเห็น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 กันเนี่ยเขาเอาจริยธ ทำจัญญาบรรน,นาหน้าขอไทยนะครับหรือเข้า,าสันดานนาหน้าฮะอาจารย์เล่นขนาดนี้เลยเอาเอาคำถามแรกคือคือคนถามอย่างนี้จริงๆถ้าทนายชั่วคนชั่วต้องเอาสันดานนาหน้าอันนี้เราพูดถึงทั่วทั่วไปนะไม่ได้ระ,ะบุใครไม่ไม่ได้ระบุอะถ้าเป็นคนชั่วคนเลวใช้สันดานดิบนำหน้าของอาชีพแต่ถ้าคนดีนะ ใช้จริยธรรมในการทํางานอ่าคือถ้าคนที่เขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นเขาจะใช้จริยธรรมใช้จัญญาบันอของความเป็นทํานายของวิชาชีพแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้อาถามคําถามข้อที่สองต่อเลยเดี๋ยวนี้ในวงการนี้เอาเท่าที่อาจารย์เห็นใช้อะไรนําหน้ามากกว่ากันก็ต้องใช้จริยธรรมถ้าใช้สันดานดิบสันดานชั่วนําหน้าประเทศนี้ ที่มีทนายความไปทําคดีคงหายนะกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนแบบสันดานนาหน้าสันดานดิบสันดานชั่วสันดานเลวเนี่ยมีอยู่บ้างในทุกองค์การทุกอ,องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดไม่ว่าทนายตํารวจอายการศาลอะไรมันก็จะมีคนแบบนี้บ้างอ,องค์การพระสงฆ์องค์เจ้า ทุกวงการแม้แต่สื่อมวลชนอ่าโอ้อาจารย์ชี้ผมเลย <c oughs> ผมก็อุตส่าห์นั่งเลี่ยงอยู่ตั้งนานอ่าถูกคือเราจะเคยได้ยินเอาอย่างงี้สมมติง่ายๆนะสั้นๆนี้เดียวอย่างตำรวจก็บอกเล้วหมดเลยไม่จริงหรอกไม่จริงตำรวจดีมีเยอะกว่าตำรวจไม่ดีถูกไม่เ้ามันอยู่ไม่ได้ครับทนายเล้วหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทนายดีมีเยอะกว่าทนายไม่ดีถูกต้องแต่แต่เติมนิดนึ่าแต่สภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรในการควบคุมกำกับดูแลมันญาติทนายความเนี่ย ทุกเดือนมีการลบชื่อทนายชั่วช่วทนายเรวๆสันดานเนี่ยรวมทั้งลงโทษพักใบอนุญาตให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่มีเป็นจำนวนหลายคนทุกๆเดือนเอาคำนี้ก่อนเลยนะสภาทนายความมีหน้าที่ทำทุกเดือนอย่างที่อาจารย์ว่าทำไมทนายที่อยู่ในข่าวอาทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดหลายคนถามว่ารอดมาได้ยังไง<ข>และจะรอดต่อไปอีกไหมก็<ข> อาจจะที่รอดมาหรือมีเรื่องร้องเรียนหลายคนอาจจะหลุดไปเพราะด้วยเหตุพยานหลักฐานหรืออะไรผมไม่รู้แต่เรื่องที่ปรากฏนี้ก็คงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการมันญ,ญาติก็ดีสภาธานาความก็ดีกรรมการสภาธานาความก็ดีคงจะพิจารณาและถ้าข้อมูลอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะปรากฏว่าฟังได้ว่ามีการช่อโกงมีการทุจริตมีการตบศิลป์ต,สตบตสัตว์จริง เชื่อว่าถูกถอนใบอนุญาตอันนี้ความเห็นส่วนตัวแต่แต่มันอยู่กระบวนการซึ่งก็ยังไม่รู้ทีน,นี้เป็นความเห็นส่วนตัวของประชาชนผมเป็นสื่อจริงแต่ผมเป็นประชาชนแต่เขาเชื่อกันว่าทนายตั้มเอาอย่างนี้พูดตรงๆมีเทวดาคุ้มครองมาโดยตลอดเลยรอดมาตลอดเช่นกันจริงไหมไม่จริงอ่ะเทวดาเนี่ยมันจะอยู่กับมนุษย์คนดี คนดี <c oughs> แล้วเทวดาก็จะปกป้องคุ้มครองคนดีคนมีบุญ <c oughs> คนชั่วคนเลวนะฮะเทวดาก็จะไม่ปกป้องอย่างภาษาพระที่ท่านบอกยามบุญมาวาสนาช่วย <c oughs> ที่ป่วยคุณก็หาย <c oughs> ที่ไหนก็รักครับ <c oughs> ยามที่บุญไม่มาตอนนี้บุญเริ่มไม่มา <c oughs> วาสนาก็จะไม่ช่วย <c oughs> ก็แปลว่าเทวดงเทวดาก็ไม่ช่วย <c oughs> ยามบุญไม่มาเทวดาก็ไม่ช่วย ที่ป่วยก็จะหนักอที่ไม่ป่วยก็จะตาหนักด้วยที่รักก็จะหน่ายเพราะฉะนั้นเทวดาเขาจะปกป้องคุ้มครองคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมคนชั่วคนเลวเทวดาจะกระทืบซ้ำผีห่าซาตาน <c oughs> ก็ได้จะกระทืบซ้ำเทวดาเขาไม่กระทืบคนหรอกเนี่ยผมอ่ะชอบคุยกับอาจารย์วันชัยที่สุดเพราะรู้อยู่ว่าผมจะถามอะไรต่อแต่เทวดามีสิทธิ์จะคุ้มครองในบางโอกาสและเห็นว่ามันกำลังจะตายแล้วถีบทิ้งได้ไหม เออผมเชื่อว่าเทวดาทุกคนรวมทั้งเพื่อนฝูงคุณก็ดูไม่ต้องเทวดา <c oughs> เอามนุษย์ธรรมดาธรรมดาทนายความเพื่อนกันซึ่งเป็นมนุษย์คู่ขคงเขาเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกู <c oughs> กูไม่เกี่ยวกับมึง <c oughs> และทุกคนก็จะเดินห่างเดินหนี <c oughs> ไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ <c oughs> อะไร แล้วคนที่เป็นเทวดามันก็ต้องลอยตัวที่ไปแล้วกลับไปอยู่สวงสวรรค์แล้วคงจะไม่มายุ่งกับมนุษย์เรวๆใดๆทั้งสิ้นอ่ะฮะเอาล่ะทีนี้กลับเข้ามาเรื่องทนายตั้มเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าสภาทนายความเขาจะต้องดูจากประจักษ์พยานหลักฐานละว่ามีการช่อโกงมีการนุนการนี้ไหมกลับเข้ามาเรื่องเงิน71ล้านเลยครับทนายตั้มอ้างทุกคําว่านี่คือการให้โดยเสน่หาถ้า สภาธนายความเอาไปสอบก็จะเจอคำานี้อาจารย์แล้วมันจะผิดยังไงก็ให้โดยเสน่หาคือถ้าข้อเท็จจริงนะผมให้เงินต้นจริงๆโดยเสน่หาเลยด้วยความรักด้วยความใกล้ความผูกพันรักชอบไปพิธีกรคนนี้เหลือเกินมันถามนี่มันสะใจม,มันถึงออันอย่างเนี้ยก็ให้เงินไปสัก50ล้าน อย่างนี้ก็ถือว่าจบไม่ได้มีอะไรกันอไม่ต้องตอบแทนอะไรกันคผมจะเพิกถอนการให้ได้ต่อเมื่อต้นเนรคุณต่อผมอ่าผมไปกระทําเนรคุณต่ออาจารย์เรื่องต่อผู้ให้ที่ให้โดยเสน่หาทุกคนอ่าอันเนี้ยผมเพิกถอนได้มาทําร้ายผมมาด่าผมด่าพ่อล่อแม่หรือยามที่ผมยากไร้ไปขอความช่วยเหลือแล้วต้นมีมีทางที่จะช่วยเหลือได้กลับปฏิเสธอย่างนี้ ไอ้เนลคุณผมชี้ไปาท,าาทางนู้นับชี้ไปทางนู้นอย่างนี้ผมเพิ่ <พอ S 2> ถอน,ถอนได้ไดทีนี้กรณีอย่างที่คุณถามเนี่ยว่าเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมถามคุณสังคมหมดไม่ใช่เฉพาะต้นกับผมนะว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมเอาสามันสำนึกเอาสามันสำนึกเอาคอมมอนเซนของมน,นุษย์เนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมอยู่อยู่คนให้เงินคนเจ็ดสิบล้าน ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ลูกเมียนะไม่มีทางไอ้พ่อแม่ลูกเมียในชีวิตเขาก็ให้กันได้ทุกไม่ใช่เย่าว่าแต่เงินเจ็ดสิบล้านเลยทั้งหมดที่ผมหามาทั้งชีวิตผมก็ให้ลูกให้เมียผมนี่<ด>ผมให้โอกาสอาจารย์พูดถึงเมียนะเนี่ยอาจารย์เดีย๋ยวต้องเอาเงินมาให้ผมนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลอื่นแล้วเนี่ยสามัญสำนึกของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง<น>ะฮะตอบอย่างนี้เลย คือคนเนี่ยไอ้คำว่เาเสน่หามันแปลว่าความรักความชอบความคลั่งไคล้ม,มามหลงไหลประเภทเช่นดารานักร้องศิลปินนักกีฬาเราอาจจะให้ห้าล้านสิบล้านเพราะเรารักเขาชอบเขาคุณเห็นพระเอกสอนลามน้ำเพชรเห็นใครตะใครไหมพวงมาลัยไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคลั่งไคล้หรือดาราบางคนนี่มีคนบอกโอโ้โห ขอนอนด้วยให้สามล้านให้เจ็ดล้านเราเคยได้ยินเอออนั่นก็เป็นเรื่องการคลั่งไคล้ความเป็นดารานักร้องแต่เขาบอกสเสน่หหาที่มันแรงที่สุดเหนือฝาเหล่านี้จนกระทั่งสามารถเรียกว่าภูเขาจะกั้นฝางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใดจะไปหาเธอจนได้จะยังไงก็จะต้องไปใด,<า>ดในโลกก็กันก้นไม่ได้กั้นไม่ได้ก็คือ เสน่ห์หำกับเสน่หอยนั่นแหละครับคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ